แอม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 ไอ้แอมแอมแอมหุยอร่อยจังเลยโดนัทพอนาลิงรสช็อกโกแลตเนี่ยแอม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 ว่าไงเจ้าตุ๊ป่องแกอยากจะกินเหรอไม่ได้หรอกนะนี่มันเป็นขนมของฉันไม่ใช่ขนมของหมาอย่างแกนะองุ่นลูกองุ่นมาหาแม่แป๊บนึงสิตุ๊บปองเดี๋ยวฉันมานะแกอย่าแอบกินขนมนะรู้ไหมตุ๊บปองไปไหนมาฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้กินช็อกโกแลตน่ะกินช็อกโกแลตจนหมดเลยอ่ะเดี๋ยวก็ไม่สบายเอาหรอกนี่เธอตุ๊บปองแกคึกอะไรมาเนี่ยฮะการองุ่นวายวายอะไรเสียงดังไปข้างนอกเลยคุณพ่อคะคุณพ่อช่วยด้วยค่ะตุ๊บปองมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะคุณพ่อเนี่ยอยู่ดีๆมันก็ล้มลงไปเลยค่ะอ้าวเป็นอะไรไปล่ะรีบพาไปหาหมอกันเถอะองุ่นหมอคะหมอคะหมอคะช่วยด้วยค่ะหมออ้าวสวัสดีจ้าเป็นอะไรจ้าสาวน้อยวิ่งหน้าตื่นมาเชียวหมอคะหมอต้องช่วยหนูนะคะช่วยด้วยนะคะเจ้าตุ๊บปองอะค่ะอยู่ดีมันก็เป็นลมล้มไปเลยค่ะไหนเป็นอะไรคะคุณพ่อเอาสุนัขวางที่นอนได้เลยนะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวหมอขอตรวจดูหน่อยนะคะเจ้าหมาน้อยไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมเจ้าตุ๊บป่องถึงหัวใจเต้นแรงขนาดนี้ล่ะคะตุ๊บป่องอะค่ะมันแอบกินช็อกโกแลตเข้าไปนะคะคุณหมอคุณหมอช่วยด้วยนะคะหนูไม่อยากให้มันเป็นอะไรอะค่ะอ้าวอย่างนั้นหรอคะทำไมถึงเอาช็อกโกแลตให้สุนัขกินคะรู้หรือเปล่ามันอันตรายต่อสุนัขมากเลยนะคะเพราะว่ามันมีคาเฟอีนค่ะสุนัขเนี่ยได้รับคาเฟอีนมากเกินไปมันจะเป็นพิษต่อร่างกายนะคะเนี่ยหัวใจเต้นแรงนะคะถ้ามาหาหมอช้าเนี่ยเจ้าตุ๊บป่องอาจจะหัวใจวายตายได้เลยนะคะเนี่ยหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะแป๊บเดียวมันก็แอบกินของหนูหมดเลยอะค่ะคุณหมอคุณหมอช่วยด้วยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะถึงมือหมอแล้วเดี๋ยวหมอจะช่วยค่ะโอ้เจ้าตุ๊บป่องใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะเดี๋ยวหมอจะฉีดยาแล้วจ้าเอาล่ะหมอฉีดยาให้แล้วนะเดี๋ยวให้เจ้าตุ๊บป่องเนี่ยไปพักฟื้นที่โซนพักของจัดเลี้ยงนะจ๊ะแกอย่าเป็นอะไรนะฉันขอโทษแกต้องอยู่กับฉันนะแกอย่าเป็นอะไรนะไม่เป็นไรหรอกองุ่นตุ๊บป่องถึงมือหมอแล้วยังไงก็ปลอดภัยนะให้มันนอนพักที่นี่ก่อนเดี๋ยวมันก็หายแล้วใช่ค่ะน้ององุ่นไม่ต้องเป็นห่วงไปนะคะตุ๊บป่องปลอดภัยดีแล้วค่ะต่อไปเนี่ยน้ององุ่นต้องระวังให้มากๆนะคะเพราะว่าช็อกโกแลตเนี่ยเป็นอันตรายต่อน้องหมานะคะดีนะคะเนี่ยที่รีบมาหาหมอยังไงก็ให้ตุ๊บป่องเนี่ยดื่มน้ำเยอะนะคะตุ๊บป่องเป็นยังไงบ้างตุ๊บป่องกินน้ำเยอะๆนะคุณหมอบอกว่าถ้าแกกินน้ำเยอะแกจะได้หายเร็วจนแกน่ะกินเข้าไปฉันสัญญาว่าต่อไปนี้ฉันจะระวังให้มากขึ้นฉันรักแกมากนะตุ๊บปองโอเคเดี๋ยวเราเอาตุ๊กตาบาร์บี้มาเล่นกันดีกว่านะคะเดี๋ยววันนี้จะเปิดคลินิกก่อนนะ
ว่ายังไงจ๊ะเจ้าหมาน้อยไปเป็นอะไรมาล่ะฮะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ฝนจะพาทุกคนมารีวิวของเล่นเซตนี้นะเป็นเซต Pet Care Center นะคะก็คือเป็นคลินิกนะเป็นคลินิกสัตว์นะคะก็กล่องใหญ่มากๆเลยนะคะอันนี้ด้านหลังนะคะพอเปิดออกมาแล้วนะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกัน4ส่วนเลยนะก็จะมีโซนอาบน้ำใช่ไหมคะอาบน้ำตัดขนอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีโซนรักษาแล้วก็มีพวกเคาน์เตอร์นะแล้วก็เขาจะแถมนี่มาเลยแถมสัตว์มาด้วยนี่นะคะแถมสัตว์มาด้วยนะมีทั้งหมด4ตัวนะคะก็จะมีน้องหมามีแมว2ตัวแล้วก็มีแฮมสเตอร์นะคะอยู่ในวงล้อนะคะ1ตัวเนาะโอเคเรามาแกะกันเลยดีกว่านะโอเคค่ะก็แกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคือใหญ่มากๆเลยนะคะด้านบนนะเป็นหูหิ้วนะเป็นหูหิ้วนี่นะคะด้านบนเป็นหูหิ้วรูปน้องหมานะแล้วก็ถือตรงนี้ใช่ไหมแปลว่ามันเป็นแบบว่าพกพาได้นะคะโอเคแล้วก็สิ่งที่เขาให้มาก็จะเป็นนี่เลยเป็นพวกสติกเกอร์ต่างๆนะคะให้เรามาประกอบเองนะโอเคเรามาแกะบ้านดูกันดีกว่าที่ล็อกนะคะนี่เปิดออกมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเคาน์เตอร์เปิดชึบว้าวอันนี้นะคะก็จะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ด้านในนะคะนี่เรามาดูตัวห้องกันใหญ่มากทุกคนอันนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นประตูนะส่วนที่1 นะคะตรงนี้เป็นประตูแล้วก็เคาน์เตอร์นะเป็นแบบนี้นะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของเอ็กซเรย์นะคะนี่ขึ้นลงได้นี่เอ็กซเรย์หนูเอ็กซเรย์แมวแล้วก็มีเอ็กซเรย์น้องหมานะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไรตรงนี้มีลิ้นชักนะเปิดได้นะคะมีที่ห้อยแล้วก็ส่วนตรงนี้เป็นส่วนของอาบน้ำเป็นถังอาบน้ำนะคะแล้วก็มีฝักบัวนะแต่ว่าคือมันเราต้องเอาน้ำมาเทใส่นะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของน่าจะเป็นพี่ฝนคิดว่าจะเป็นแบบว่าส่วนของตัดขนหรือไม่ก็เป็นแบบว่าส่วนของแบบว่าทำความสะอาดได้ขนอะไรอย่างนี้นะคะตกแต่งขนนะแล้วตรงนี้ตรงอันแล้วด้านล่างก็จะเป็นแบบสนามหญ้าเล็กๆนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาติดสติกเกอร์กันดีกว่าติดสติกเกอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะทั้งข้างนอกทั้งข้างในนะคะนี่นะติดสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราเอาตุ๊กตาบาร์บี้มาเล่นกันดีกว่านะคะก็จะเป็นบาร์บี้ที่เป็นอาชีพคุณหมอนะจะเอามาเป็นสัตวแพทย์นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้จะเปิดคลินิกก่อนนะมาแล้วเปิดประตูก่อนชึบเอาล่ะเดี๋ยวไปเช็คความเรียบร้อยของคลินิกก่อนดีกว่านะสวัสดีเจ้าแฮมสเตอร์โอเคเปิดคลินิกเรียบร้อยแล้ว
โอเคเปิดคลินิกเรียบร้อยแล้วอยากเจอเด็กๆเร็วๆจังเอ๊ะเสียงน้องหมาที่ไหนมาร้องนะอ้าวตัวเล็กต้องออกไปดูสักหน่อยแล้วล่ะเจ้าหมาน้อยเป็นอะไรล่ะจ๊ะทำไมเดินแปลกๆแบบนั้นไหนให้ฉันดูหน่อยสิไม่เป็นไรนะจ๊ะน้องหมาเดี๋ยวฉันจะดูแลเองไหนให้ฉันดูหน่อยสิว่ายังไงจ๊ะเจ้าหมาน้อยไปเป็นอะไรมาล่ะฮะเจ็บขาอย่างนั้นสินะข้างนี้หรอจริงด้วยไปทำอะไรมาล่ะไม่เป็นไรนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะใส่เฝือกให้เรียบร้อยแล้วจ้ะเป็นไงบ้างน่ารักจริงๆเลยโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะพาแกไปพักที่สนามหญ้าก่อนก็แล้วกันเผื่อเจ้าของเขาจะมาตามหาน่ะอยู่ตรงนี้ก่อนนะจ๊ะเจ้าหมาน้อยโอเคเสร็จเรียบร้อยไปแล้วไม่รู้ว่าเป็นน้องหมาของใครนะให้อยู่ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะเมียวเมียวเอ๊ะเสียงแมวที่ไหนนะเมียว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 เอ๊ะเสียงแมวที่ไหนนะหาจนทั่วแล้วเนี่ยเสียงก็อยู่แค่ใกล้นี้เองเมียวทำอะไรบนนั้นน่ะเจ้าเหมียวน้อยทำไมซนจังเลยลงมาเร็วลงมาเร็วเหมียวเหมียวเหมียวแหมซนจริงๆเลยนะขึ้นไปแล้วก็ลงไม่ได้อีกตัวก็สกปรกมอมแมมไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะไปรับแกเองมาเร็วมาเร็วเจ้าเหมียวฉันมาแล้วซนจริงๆเลยเจ้าแมวน้อยแหมเจ้าตัวเล็กไปซนที่ไหนมาเนี่ยเนื้อตัวมอมแมมไปหมดเลยอย่างนี้ต้องจับอาบน้ำซะแล้วล่ะโอเคเสร็จแล้วจ้ะเจ้าแมวน้อยมาๆเดี๋ยวฉันจะพาแกไปแปรงขนนะเช็ดตัวให้แห้งนะจ๊ะเจ้าแมวน้อยเมียว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 เป็นยังไงล่ะจ๊ะเจ้าเหมียวสบายตัวเลยล่ะสิแล้วแกมาจากไหนล่ะฮะอยู่ที่นี่ไปก่อนก็ได้นะตามสบายเลยหิวไหมล่ะเดี๋ยวฉันเอาอาหารมาให้เมียวเมียวเจ้าแมวน้อยอยู่ตรงนี้ก่อนนะจ๊ะเมียวเมียวนี่จ้าอาหารมาแล้วกินตามสบายเลยนะที่ไหนล่ะเนี่ยสงสัยหลงทางมาแน่ๆเลยว่าไงจ๊ะเจ้าแมวน้อยมาให้ฉันตรวจสุขภาพแกหน่อยละกันนะเอาล่ะเจ้าแมวน้อยไหนให้ฉันฟังหัวใจแกหน่อยสิเก่งมากจ้ะเจ้าแมวน้อยหัวใจก็ปกติดีนะงั้นเดี๋ยวขอชั่งน้ำหนักหน่อยก็แล้วกันโอเคน้ำหนักดีใช้ได้เลยนะแล้วแม่แกไปอยู่ไหนซะแล้วล่ะงั้นแกอยู่กับเจ้ามอมแมมไปก่อนนะมันก็หลงมาเหมือนกันเจ้ามอมแมมฝากดูเจ้าตัวเล็กด้วยนะอย่ารังแกน้องรู้ไหมโอเ
คค่ะทุกคนก็เซตนี้นะคะเป็นเซตที่ใหญ่มากเลยนะก็จะมีรายละเอียดตามที่น้องๆเห็นพี่ฝนเล่นเมื่อกี้เลยนะแล้วก็สัตว์ที่แถมมานะคะพี่ฝนไม่ค่อยได้เล่นหนูแฮมสเตอร์เลยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเล็กๆจิ๋วๆอะค่ะมันก็จะหมุนเขาเรียกอะไรอะมันก็จะวิ่งอย่างงี้นะมันก็จะวิ่งน่าสงสารมันนะมันวิ่งทั้งวันเลยนะคะเอาออกมาไม่ได้ด้วยนะแล้วก็มีแมวนะคะ2ตัวนะเป็นสีขาวแล้วก็ตัวนี้ออกสีเหลืองๆหน่อยนะคะน่ารักมากเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นน้องหมานะมาพร้อมกับเฟือกแล้วก็ผ้าพันคอนะน่ารักมากค่ะดูหน้าเขาดิส่วนอุปกรณ์คุณหมอนะคะก็จะมีนี่นะคะหูฟังนะคะเป็นเอาไว้ฟังหัวใจถ้าสำหรับของเล่นซิปนี้นะก็จะเล่นประมาณนี้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย